ไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับไปที่รายการสุดฮอตเราได้แชมป์แล้วนะครับวัยรุ่นนะฮะไม้ทองคำ3วัยครั้งที่2รอบชิงชนะเลิศค้นหาแชมป์วัยรุ่นนะครับผ่านพ้นไปเป็นที่เรียบร้อยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้แก่บอมบี้นะครับบุตรนวลเจริญจากหนุ่มสปป.ลาววัย26ปีนะครับมีความฝันอยากเป็นนักร้องอย่างคุณพ่อและคุณแม่นะครับซึ่งทำให้เขาไม่ละทิ้งความพยายามตัดสินใจเดินทางจากสปป.ลาวเพื่อเข้ามาประกวดในรายการไม้ทองคำ3วัยครั้งที่2จนประสบความสำเร็จนะครับเรามีเสียงสัมภาษณ์ความรู้สึกของบอมบี้รู้สึกอย่างไรกับการเป็นแชมป์ครั้งนี้เชิญครับรู้สึกดีใจแล้วก็ภูมิใจที่สุดที่ตัวเองสามารถเป็นแชมป์ไมโครคัมได้อันนี้บอกได้เลยว่าน่าจะเป็นความภาคภูมิใจนะครับโดยของพี่น้องพี่น้องทั้งสปป.ลาวนะครับผมที่ได้นักร้องนาไม้ไฟแรงครับผมจากรายการไม้ทองคำครับผมคุณบอมเนี่ยครับเขามีคาแรคเตอร์ที่เด่นชัดครับไม่ว่าจะเป็นการร้องนะครับแล้วก็น้ำเสียงเหมาะแล้วล่ะครับที่เขาได้แชมป์ที่ได้แชมป์ครับผมภูมิใจแทนบอมเพราะว่าอยู่กับเขาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วเราก็เห็นแววเขาอะไรเงี้ยแล้วก็คือวันนี้เขาสำเร็จน้ำตาแทบไหลอ่ะเพราะมันเหมือนกับเขาเป็นตัวแทนของประเทศลาวแล้วมาแข่งที่ประเทศไทยซึ่งเป็นคนแรกด้วยที่ได้แชมป์ไม้ทองคำเนาะมันเป็นอะไรที่ภาคภูมิใจแล้วก็สร้างชื่อให้กับประเทศด้วยนะคะโดยสุดท้ายบอมก็ขอบใจพี่น้องแฟนเพลงทางสปป.ลาวเนาะที่เป็นกำลังใจให้บอมในทุกๆรอบมื้อนี้บอมได้ทำตามความฝันสำเร็จก็คือเอาถ้วยแชมป์มาฝากพี่น้องประเทศลาวเลยเด้อต่อไปนี้ขอมอบถ้วยนี้ให้กับพี่น้อง FC ทุกคนเพื่อเป็นความสุขที่เขาแบบเชียร์เฮามาตลอดไปขอบใจหลายๆขอแสดงความยินดีกับบอมบี้มากๆกับแชมป์ครั้งนี้นะคะแต่ว่าสัปดาห์หน้านะคะก็คือเสาร์ที่3สิงหาคมจะเป็นการเปิดเวทีสำหรับคนที่มีความฝันในรอบออดิชั่นค่ะในรายการไมค์ทองคำ3วัยครั้งที่3อู้หูติดตามพร้อมกันในรายการไมค์ทองคำ3วัยทุกวันเสาร์6โมงเย็นช่อง Workpoint ของเราจ้านักร้องรายการนี้บอกเลยว่าเตรียมตัวเจิดจรัสทุกคนหลังเสร็จสิ้นการประกวดเนาะคือจะบอกว่าใครที่เป็นแฟนคลับหรือว่าใครที่เปิดผ่านไปในแอปต่อๆแฟนคลับเขาเยอะมากนะใช่ๆติดตามเยอะมากอ่ะรอบต่อไปจะเป็นใครต้องติดตามครับผม